ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้นะครับกรมงานสารสนเทศสำนักงานพระนครศรีจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามเมืองนะครับริมกว้านพะเยาแห่งนี้นะวันนี้บรรยากาศสดชื่นดีนะครับวันนี้นะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพ่อค้าประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับได้มาร่วมกันประกอบพิธีที่สำคัญยิ่งนะครับนั่นก็คือพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี2556นะครับวันนี้วันที่5มีนาคมของทุกๆปีนะครับจะมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นำโดยท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับจะมีพิธีในภาคเช้าครับเป็นพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับวันนี้ครับสารสนเทศขอนำและก็อาสานำท่านนะครับไปเยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดพะเยาในวันนี้นะครับทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมว่าเราไปไหว้สารนมัสการพ่อขุนงำเมืองกันดีกว่านะครับเชิญครับสำหรับงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่5มีนาคมเพื่อสักการะพ่อขุนงำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาองค์ที่9ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้กับแคว้นพะเยาและร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่พญาร่วงและพระยามังรายโดยทุกปีจะมีข้าราชการพ่อค้าและประชาชนชาวพะเยานำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกำยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันการจัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาประจำปี2556นี้จัดขึ้นในวันที่อังคารที่5มีนาคม2556ณบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกำยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันโดยในปีนี้จะมีกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำภาคเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทยพร้อมด้วยพิธีสืบชะตากว้านพะเยาณที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองโดยจะเริ่มตั้งแต่ 9:09 นเป็นต้นไปพะเยางำเมืองหรือพระยางำเมืองพระโอรสของพ่อขุนมิ่งเมืองประสูติเมื่อปีพุทธศักราช1781เดือน6ขึ้น15ค่ำเมื่อพระชนมายุได้14พรรษาได้ไปศึกษาเรียนศึกษาศาสตร์เพศในสำนักอิสตินอยู่ภูเขาดอยด้วนเรียนอยู่2ปีครั้นพระชนมายุได้16พรรษาได้ไปศึกษาศิลปศาสตร์ในสำนักสุกัตทันตะเลิกกรุงระโวหรือรบบุรีเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันกับพญามังรายมหาราชและพ่อขุนรามคำแหงพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยจึงสนิทสนมร่วมผูกไมตรีเป็นสหายตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช1801พ่อขุนมิ่งเมืองสิ้นพระชนม์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนพระยางามเมืองเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีอิทธิฤทธิ์มากเมื่อพระองค์เสด็จไปทางไหนแดดก็บ่ฮ้อนฝนก็บ่ฮำจักเฮ้อบดก็บดจักเฮ้อแดดก็แดดจึงได้รับพระนามว่างามเมืองนอกจากนั้นพระองค์มีพระทัยหนักแน่นในศีลธรรมมีพระราชศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาไม่ชอบทำสงคราม
ทรงดำเนินพระราชบายการปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรมพยายามผูกไมตรีจิตต่อเจ้าประเทศราชที่มีอำนาจเหนือตนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยสงครามแม้กระนั้นก็ยังถูกพญามังรายยกทัพมาตีเมื่อปีพุทธศักราช1805ในที่สุดพญางำเมืองก็ยอมยกเมืองปลายแดนคือเมืองพานเมืองเชียงเขียนเมืองเทิงเมืองเชียงของให้แก่พระขุนเมงรายด้วยหวังผูกไมตรีต่อกันและคิดว่าภายภาคหน้าจะขอคืนพญางำเมืองทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมและมีเมตตาเป็นที่ประจักษ์กษัตริย์ทั้ง3พระองค์จึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อกันณริมฝั่งแม่น้ำขนภูแม่น้ำแห่งนี้จึงเรียกชื่อภายหลังว่าแม่น้ำอิงหลังจากนั้นเมื่อพระยามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ได้เชิญพญางำเมืองและพระร่วงเจ้าร่วมพิจารณาสร้างเมืองเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วพญางำเมืองเสด็จกลับโดยพระยามังรายทรงมอบพระอบมณีรัตนะอันเป็นสมบัติต้นวงแห่งลาวลังกะราชทรงเวนคืนและทรงเวนคืนเมืองพานเมืองเชียงเขียนเมืองเทิงให้แก่พญางำเมืองปีพุทธศักราช1841พญางำเมืองก็สิ้นพระชนรวมพระชนมายุได้60พรรษาอนุสาวรีย์พญางำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกำยาวหรือเมืองพะเยาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณริมกว้านพะเยาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524ไปเสร็จสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2527พญางำเมืองทรงเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพญามังรายอดีตกษัตริย์เมืองเชียงรายและพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยซึ่งทั้ง3กษัตริย์ได้ทรงกระทำสัตย์ต่อกันณบริเวณแม่น้ำอิงซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณกวานพะเยาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอเดชะแต่องค์พญางำเมืองกษัตริย์เมืองพะเยาลำดับที่9ข้าพุทธเจ้านายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอถวายกล่าวคำอาศิรวาทและน้อมบวงสรวงเครื่องราชสักการะณวันที่5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2556นับตั้งแต่พระองค์ได้เสวยราชในผืนแผ่นดินแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1841ทรงปกครองเมืองพะเยาให้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักธรรม2ประการคืออปริยะอปริหานิยธรรมหมายถึงธรรมที่ทำให้ทำที่ทำไม่ให้เสื่อม7ประการและประเพณีธรรมที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติสืบต่อกันมาที่สำคัญยิ่งในปีพุทธศักราช1839พระองค์ทรงร่วมกับพญามังรายกษัตริย์เมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์แห่งเมืองสุโขทัยได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นจนเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรล้านนาและเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันด้วยเดชะบารมีของพญางำเมืองตลอดจนถึงพระบารมีของกษัตริย์แห่งเมืองพะเยาทุกพระองค์จงแผ่ไพศาลปกปักรักษาให้เมืองพะเยาและประเทศไทยมีแต่ความสุขสงบปราศจากพยันตรายใดๆพบแต่ความรุ่งเรืองเรื่องชื่อเมืองพะเยาตลอดกาลนานเทอญเทหาวาทุมเมเกเต
รคาระวิสเมยะคคันธาหานาหาคามเจ้าอาวาสพระคุณยืนคะพระคุณหรือเปล่าค่ะใช่ไหมคะนะคะถ้ายังไงถ้าข้อมูลผิดเพี้ยนก็ขออภัยด้วยนะคะแจ้งข้อมูลให้คุณด้วยนะคะครับวันนี้ดูคืออยู่กาชาดด้วยนะคะอยู่กาชาดด้วยหลังจากพิธีสืบชะตากวานพะเยาแล้วนะคะก็จะเป็นขอเชิญสมาชิกลูกสาวพ่อขุนนะครับครับก็เยอะแล้วนะครับสำหรับภาคบ่ายนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญท่านมาชมนะครับขบวนแห่เครื่องราชสักการะของพระคุณกำเมืองนะครับจากทั้ง9อำเภอนะครับโดยจะมีขบวนแห่ทั้งทางน้ําและทางบกนะครับเรามีนัดกัน 2-3 ปีประเพณีวัฒนธรรมบวงสรวงพระคุณกำเมืองนะครับเย็นวันนี้นะครับ 4:00 น.นะครับเราพบกันที่นี่นะครับที่บริเวณริมก้อนพะเยาที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระคุณกำเมืองเรามาชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เครื่องราชสักการะทั้ง9อำเภอครับอย่าลืมนะครับขอเรียนเชิญท่านได้เข้ามานั่ง